ในแต่ละช่วงวัยนั้นจะมีความต้องการทางการเงินที่แตกต่างกันดังนั้นจึงควรวางแผนการบริหารเงินเอาไว้ล่วงหน้าเพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางการเงินแต่เรื่องสำคัญก็คือการวางแผนสำหรับเกษียณหลายๆคนคงได้ยินคำถามทำนองว่าจะลงทุนอะไรดีตอนนี้อะไรที่ให้ผลตอบแทนที่ดีหรือลงทุนอะไรที่จะได้รับผลตอบแทนที่มันได้เยอะๆซึ่งจะเห็นได้ว่าเน้นแต่คำว่าผลตอบแทนแต่ไม่ได้คำนึงถึงความเสี่ยงของหลักทรัพย์ที่ลงทุนและอาจจะไม่เหมาะกับผู้ลงทุนเรียกได้ว่าเวลาผลตอบแทนติดลบอาจจะทำให้นอนไม่หลับเลยก็เป็นได้แล้วการลงทุนแบบไหนที่เหมาะกับเราวันนี้จะขอแบ่งการลงทุนและการบริหารเงินตามช่วงวัยคือวัยเริ่มทำงานวัยสร้างครอบครัววัยเตรียมเกษียณและวัยหลังเกษียณโดยสินทรัพย์เพื่อการลงทุนแต่ละช่วงวัยจะยกมาเพียง4ประเภทเรียงลำดับจากความเสี่ยงสูงไปยังความเสี่ยงต่ำวัยเริ่มทำงานหรือในช่วงอายุประมาณ 22-35 ปีเป็นช่วงที่อายุยังน้อยมีระยะเวลาการลงทุนได้อีกนานจึงสามารถลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงสูงได้และสำหรับการบริหารเงินในวัยนี้ควรจะเน้นเรื่องของการออมและการลงทุนข้อสำคัญก็คือควรจะมีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เช่นรถให้ช้าที่สุดเพราะนอกจากจะต้องเสียดอกเบี้ยแล้วยังคงมีรายจ่ายต่างๆเช่นค่าน้ำมันค่าประกันค่าซ่อมบำรุงดังนั้นจึงเน้นพอร์ตการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนคาดหวังในระยะยาวที่อัตราสูงพอร์ตการลงทุนที่แนะนำก็คือหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 70% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 20% สินทรัพย์ทางเลือกเช่นทองคำอีก 10% วัยสร้างครอบครัวหรือในช่วงอายุ 36-45 ปีในวัยนี้จะเริ่มมีรายจ่ายเพิ่มขึ้นหรือบางท่านอาจจะเริ่มมีหนี้สินเช่นผ่อนบ้านผ่อนรถดังนั้นพอร์ตการลงทุนควรลดความเสี่ยงลงและควรวางแผนสำหรับปกป้องความเสี่ยงเช่นประกันภัยหรือประกันชีวิตพอร์ตการลงทุนที่แนะนำคือหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 50% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 40% สินทรัพย์ทางเลือกเช่นทองคำ 10%วัยเตรียมเกษียณหรือในช่วงอายุ 46-60 ปีเป็นช่วงที่จะพอเห็นแล้วนะคะว่าเงินสำหรับใช้หลังเกษียณเพียงพอหรือไม่ซึ่งหนี้สินต่างๆเช่นบ้านควรจะวางแผนชำระให้หมดก่อนเกษียณพอร์ตการลงทุนที่เหมาะสมจึงไม่ควรมีความเสี่ยงมากนักเนื่องจากเมื่อถึงเวลาต้องใช้เงินพอร์ตอาจจะอยู่ในช่วงผลตอบแทนไม่ดีทำให้ไม่พอใช้ดังนั้นพอร์ตการลงทุนที่แนะนำคือหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น30% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 60% สินทรัพย์ทางเลือกอื่นๆเช่นทองคำ 10% ส่วนวัยหลังเกษียณหรืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเป็นวัยที่ต้องการวางแผนการใช้เงินเพราะอาจจะเป็นเงินก้อนสุดท้ายดังนั้นพอร์ตการลงทุนควรมีความเสี่ยงต่ำและมีสภาพคล่องบางส่วนเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันแต่ผลตอบแทนในระยะยาวควรชนะเงินเฟ้อดังนั้นพอร์ตการลงทุนที่แนะนำคือหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้น 10% ตราสารหนี้หรือกองทุนรวมตราสารหนี้ 60% เงินฝากหรือกองทุนรวมตลาดเงิน 30% ค่าใช้จ่ายของทุกวัยที่วางแผนได้ยากนั้นคือค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลโดยถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนอาจจะมีสวัสดิการของที่ทำงานแต่ในวัยหลังเกษียณอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ที่ทำให้กระทบกับแผนการเงินดังนั้นแผนปกป้องความเสี่ยงหรือแผนประกันจึงเป็นสิ่งที่ควรจะคำนึงถึงและการออกกำลังกายก็จะช่วยลดความเสี่ยงและค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพได้ค่ะ